ับเข้ามาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับรายการวิวไฟเดอร์ค่ะทวนคำใบ้กันหน่อยดีกว่าคำใบ้แรกนะคะเจ็บเพราะเธอคำใบ้ที่2จากไปไม่ร่ำลาคำใบ้ที่3เรื่องเด็กๆคำใบ้ที่4โรงภาพยนตร์และคำใบ้ที่5ก็คือหนังไทยค่ะมีคนก็ส่ง SMS มานะครับจากเบรกแรกที่เราอ่านกันไปเรื่องกำแพงใช่ไหมคุณไออนุวัฒน์เขาส่งมาชี้แจงว่ากำแพงคือชอบอเมกาดอนที่ทำให้ยานอพอลโล13ถูกปล่อยเป็นเด็กๆไปเลยเชียววงเล็บส่วนกำแพงคือหนังไทยฟอร์มยักษ์ของแกรมมี่ที่ทะกลเกียรติวีรวรรณทำไว้ปี42ฟุกตายฟุกตายที่มีฉากไฟไหม้อ่ะอ้อมพิยดาฟุกตายรู้สึกอ้อมพิยดารู้สึกเพลงประกอบพอฟุกตายป่ะฟุกตายป่ะไม่มีตะกอนเลยที่เรื่องเนี้ยไม่มีตะกอนเท่านี้เลยจะได้ว่าแบบมีแบบถือออกมาแล้วแบบข้างหลังแดงๆแค่นั้นอ่ะอะไรแดงๆไฟพี่ไฟมันเป็นเรื่องชุมชนโถเอ้ยเพลงพอๆอ่ะอุ้มกันออกมามันจะมีอะไรแดงๆได้ยังไงที่อยู่ในฉากตายมีเลือดอะไรเปล่าโอ้ก็ส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับคิดถึงเรื่องไหนที่ใบ้กันไปก็ส่งมาได้นะครับคนต้องตอบมาได้เรื่อยๆนั้นนะครับนี่มีคนชอบ Star Wars Gladiator Very Perfect อ่ะสกู๊ปของเราวันนี้จะว่าในเรื่องของตัวละครที่มาจากชีวิตจริงเป็นอย่างไรไปชมเลยครับผมอยากเพียงพรีเซนต์นะครับแล้วใครจะเล่นแทนล่ะครับแมวทนใจไม่จริงแมวแมวเฮ้ยเรากำลังจะเอาเรื่องราวของคนในวงการโฆษณามาทำให้เป็นคอมเมดี้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนลุคของนักแสดงที่เขาไม่เคยเล่นในคาแรคเตอร์นี้เช่นก็อย่างพี่เท่งพี่โหน่งเนี่ยจากที่เคยเล่นในชิงร้อยชิงล้านกลับมาเล่นในบทของผู้กำกับโฆษณาลุคแนวแนวฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์อะไรตามสมัยคุยกับทางโปรดิวเซอร์ของเวิร์กพอยต์พี่โอพานิศศรีก็อยากจะให้เอาพี่เท่งพี่โหน่งมาทำแล้วก็แต่พอคุยกับพี่เท่งนะเริ่มพอดกันมาตั้งแต่ต้นพี่เท่งเขาก็อยากจะเล่นอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากที่เขาเคยเล่นปกติเนี่ยในทีวีพี่เท่งเขาจะเล่นชิงร้อยชิงล้านซึ่งมันค่อนข้างแมสใช่ไหมฮะเราบอกเฮ้ยงั้นพี่ลองมาเปลี่ยนลุคกันเลยไหมล่ะเปลี่ยนมาเป็นเล่นอีกแนวนึงเผื่อพี่จะได้แบบว่ารสชาติอะไรใหม่ๆเป็นอีกหนึ่งวิธีการคิดในการสร้างตัวละครสำหรับหนังหรือว่าการเขียนบทสักเรื่องนะครับกับการแทนที่จะสร้างใครสักคนขึ้นมาใหม่จากอากาศที่ว่างเปล่าแนวคิดในการหยิบเอาคนจริงๆที่มีทั้งบุคลิกเรื่องราวพื้นฐานรูปร่างหน้าตาที่ออกแบบเสร็จสับมาแล้วในชีวิตจริงมาใช้เป็นแรงบันดาลใจนี่แหละครับคืออีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจและมันยิ่งทำให้บทนั้นๆเต็มไปด้วยความน่าเชื่อถือครับซึ่งตะกอนความเป็นจริงที่ถูกหยิบไปใช้งานในภาพยนตร์นั้นก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับวันนี้เราจะย้อนไปดูตัวละครเหล่านั้นกันแบบตัวเรียงตัวเลยครับเริ่มที่ตัวละครตัวนี้ครับกับการ์ตูนที่มีอายุเกือบจะ90ปีเข้าไปแล้วนะครับสำหรับ Popeye the Sailor ตัวการ์ตูนกาลาสีที่มีพลังด้วยการกินผักโขมนี่แหละครับนี่แหละ Popeye ที่ทุกคนรู้จักครับตัวละครป๊อปอายนะครับผู้สร้างเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าเขาสร้างตัวละครในการ์ตูนเรื่องนี้หลายๆตัวมาจากคนจริงๆที่เขาได้เคยรู้จักได้เคยเห็นในบ้านเกิดที่เชสเตอร์ในอิลลินอยส์นะครับและป๊อปอายก็สร้างขึ้นจากนักเลงเจ้าถิ่นที่รู้จักกันในชื่อแฟรงค์ร็อกกี้ไฟเจอร์คนนี้นี่แหละครับแน่นอนครับไฟเจอร์ไม่ได้มีพลังเหนือมนุษย์แบบป๊อปอายมีนะครับแต่คนเขียนเขาบอกว่าอย่างน้อยๆเขาก็แรงเยอะกว่าผู้ชายปกติ 2-3 เท่าได้เลยครับกระทั่งณวันนี้นะครับในสุสานของเขายังมีการแกะสลักเป็นที่ระลึกเลยแหละครับว่าผู้ชายคนนี้แหละครับคือแรงบันดาลใจของป๊อปอายตัวละครต่อมาคือตัวละครนี้ครับลูซี่วิสมอร์ตัวละครที่แสดงโดยดรูว์แบร์รี่มอร์นะครับในภาพยนตร์เรื่อง 51st Dateก็อย่างที่ชื่อหนังบอกนั่นแหละครับว่าลูซี่มีเดทครั้งแรก50ครั้งครับเหตุผลก็คือเธอป่วยครับมีอาการในการสูญเสียความจำนะครับหนังก็เล่นกับตรงนี้เลยครับกับการที่แฟนของเธอซึ่งแสดงโดยอดัมเซเลอร์ต้องจีบเธอใหม่ทุกวันครับอย่างที่เห็นครับหนังเล่าเรื่องราวของอาการป่วยออกมาในแบบของโรแมนติกคอมเมดี้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วชีวิตของเธอคนนี้ไม่คอมเมดี้เหมือนในหนังแน่นอนครับ
มิเชลฟิลพอตเธอคือตัวจริงของลูซี่ครับมิเชลประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์2ครั้งนะครับในปี1985และ1990ผลของอุบัติเหตุทำให้เธอมีอาการทางสมองครับความทรงจำของเธอหยุดลงตรงที่ปี1994นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามในวันนี้นะครับวันรุ่งขึ้นเธอจะลืมทุกอย่างหมดสิ้นครับกระทั่งเรื่องที่เธอแต่งงานแล้วครับเอียนสามีของมิเชลต้องตื่นขึ้นมาใหม่ทุกๆเช้านะครับเพื่อเอาภาพแต่งงานเมื่อหลายสิบปีที่แล้วให้กับเธอดูครับเพื่อยืนยันว่าเธอแต่งงานแล้วจริงๆชีวิตของมิเชลอยู่ได้ด้วยการติดโพสต์อิทครับกระดาษแผ่นเล็กๆนี้ช่วยเตือนเธอว่าเธอทำอะไรลงไปแล้วบ้างนะครับและอะไรคือสิ่งที่เธอจะต้องทำในวันรุ่งขึ้นครับเรียกว่าเป็นชีวิตที่ไม่ใกล้เคียงกับคำว่าโรแมนติกคอมเมดี้เลยแม้แต่น้อยครับDrive slow on the driveway. There's only 28 miles on the odometer since I. เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับ Rain Man เรื่องของสองพี่น้องเรย์มอนด์และชาลีครับคนพี่รับบทโดยดัสตินฮอฟแมนครับเห็นชัดๆในหนังเลยครับว่าไม่ปกติครับแต่เบื้องหลังความไม่ปกติมันซ่อนความอัจฉริยะเอาไว้ครับโดยเฉพาะในเรื่องของความจำที่เหนือมนุษย์และบทที่ทำให้ดัสตินฮอฟแมนได้ออสการ์นี้มีตัวตนอยู่จริงครับผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าคิมพีคเขาคือแรงบันดาลใจในการเขียนบทเรื่อง Rain Man ครับแบร์รี่โมโรมีโอกาสได้พบกับพีคนะครับครั้งแรกในปี1982ครับทั้ง2คนมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับและผลของมันหลังจากนั้น4ปีก็คือภาพยนตร์เรื่อง Rain Man ครับแล้วคิมพีคเป็นใคร October 29th, 1618 Kim, what day of the week was that? It was a Thursday.บางคนยกย่องขนาดว่าผู้ชายคนนี้คือ Google ตัวเป็นๆครับเหตุผลก็เพราะความสามารถในการจำของแกนั่นแหละครับที่ว่ากันว่าผู้ชายคนนี้สามารถจดจำหนังสือได้ถึง 12,000 เล่มครับ Kim Peek has one of the weirdest brains in the worldมีนักวิทยาศาสตร์เคยทดลองนะครับโดยการให้คิมพีคอ่านหนังสือจำนวน8หน้าครับโดยมีค่าเฉลี่ยของคนปกตินะครับว่ากว่าจะอ่านจบ8หน้าจะใช้เวลาประมาณ23นาทีครับและจะมีความสามารถในการจดจำเนื้อหาเหล่านั้นได้ประมาณ 45% แต่สำหรับคิมพีคเขาอ่านทั้ง8หน้าจบภายใน53วินาทีครับและถึงแม้เวลาจะผ่านไปถึง2ชั่วโมงเขาก็ยังสามารถจดจำเนื้อหาเหล่านั้นได้ถึง 98.5% ครับนี่แหละครับความลึกลับของสมองที่เป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวละครในเรื่อง Rain Man ตัวละครตัวนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับวิกเตอร์นาวอสกี้ชาวชักโครเชียที่มีปัญหาเกี่ยวกับประเทศของตัวเองจนกลับบ้านไม่ได้ครับจะออกจากสนามบินก็ไม่ได้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ The TerminalThere's a man walking around the terminal in a bathrobe. I think it's CIA. You don't know what the hell. เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในสนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีนี่แหละครับและตัวละครของวิกเตอร์นาวอสกี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจเป็นผู้ชายคนนี้ครับมิราชคาริมีนาซิรีหรือว่าอัลเฟรดมิราชเจ้าตัวเป็นคนอิหร่านครับอัลเฟรดออกมาจากอิหร่านในปี1988เพื่อลี้ภัยไปอยู่ในลอนดอนครับเรื่องของเรื่องก็คือเขาทำกระเป๋าเอกสารหายขณะมาเปลี่ยนเครื่องที่ฝรั่งเศสครับพอมาถึงลอนดอนไม่มีเอกสารอะไรเลยที่สามารถระบุตัวตนของเขาได้ก็เลยถูกส่งตัวกลับฝรั่งเศสครับมาถึงฝรั่งเศสไม่มีเอกสารก็เข้าประเทศไม่ได้ครับพื้นที่เดียวที่เขาอยู่ได้แบบถูกกฎหมายก็คือในเทอร์มินอลของสนามบินชาร์ลเดอโกลนี่แหละครับสุดท้ายอัลเฟรดมิราชใช้ชีวิตอยู่ในนั้นด้วยการอ่านหนังสือเขียนไดอารี่ฟังวิทยุแล้วก็กินอาหารที่ได้มาจากน้ำใจของพนักงานในสนามบินนะครับเขาทำอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาต่อเนื่องจนถึงปี2006ครับยาวนานรวมทั้งสิ้น18ปีเต็มครับสุดท้ายเจ้าตัวต้องออกมาจากสนามบินเพราะว่าอาการป่วยครับแล้วก็ถูกส่งไปยังมูลนิธิในปารีสซึ่งเขายังคงพักอาศัยอยู่ที่นั่นมาจนถึงทุกวันนี้ครับและเรื่องราวเหล่านี้นี่แหละครับที่ทำให้เขากลายเป็นตำนาน The Terminal Man ตัวจริงครับอีกหนึ่งตัวละครขวัญใจตลอดกาลครับ Indiana JonesIndiana Jones คือตัวละครนักผจญภัยอันดับหนึ่งของโลกคำนี้ไม่เกินเลยครับเพราะถ้าพูดถึงหนังล่าขุมทรัพย์แล้วก็ไม่มีใครเกินนักโบราณคดีที่มีแส้กับหมวกปีกเป็นอาวุธคู่กายคนนี้แน่นอนครับซึ่งตัวละครสุดเจ๋งตัวนี้ก็มีต้นแบบเหมือนกันนะครับนี่แหละครับบุคคลที่ว่ากันว่าเป็นต้นแบบของ Indiana Jones
ู้ชายคนนี้มีชื่อว่าไฮเรมบิงแฮมที่3นักสำรวจนักวิชาการชาวอเมริกันที่ใช้ชีวิตอยู่ในช่วง1875จนถึง1956ครับงานสำคัญที่สุดในชีวิตของบิงแฮมรวมทั้งคนทั้งโลกก็คือในช่วงปี1911นะครับบิงแฮมร่วมมือกับชาวท้องถิ่นในเปรูค้นพบฐานที่ตั้งของชาวอินคาโบราณพร้อมกับสถานที่สำคัญแห่งนี้ครับมาชูพิกจูเมืองคำสาปแห่งอินคาหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกครับและนี่แหละครับสิ่งสำคัญที่ไฮเรมบิงแฮมอินเดียนาโจนส์ตัวจริงค้นพบครับเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวนะครับของตัวละครที่สร้างขึ้นมาเขียนขึ้นมาโดยมีคนจริงๆตัวเป็นแรงบันดาลใจเป็นกรอบเป็นพื้นฐานครับนอกจากนี้ยังมีอีกสารพัดตัวละครนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลใจในลักษณะใกล้เคียงกันครับแต่จอห์นนี่ฟอนเทนลูกบุญธรรมคนดังของดอนคิเลโอเน่ใน The Godfather ที่มีคนล่ำลือว่าตัวจริงซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของบทนี้ก็คือนักร้องคนดังแฟรงค์ซินาตราที่ซุบซิบนินทากันว่าเขาได้ออสการ์ตัวนี้มาเพราะมีมาเฟียอิตาลีหนุนหลังอยู่นี่มันจอห์นนี่ฟอนเทนชัดๆครับหรือศาสตราจารย์ศาสตร์มืดของโรงเรียนพ่อมดฮอกวอตส์คนนี้เซเวอรัสสเนปจากภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ครับตัวละครที่ J.K. Rowling สร้างขึ้นมาจากจอห์นเนตเลสชิปครูสอนเคมีในวัยเด็กของเธอนั่นเองครับหรือว่าตัวละครแคริสตาร์ลิง FBI คนเก่งจากภาพยนตร์เรื่อง Silence of the Lambs เธอมีคนนี้เป็นต้นแบบครับแคนดิสเดอลองอดีต FBI สาวที่มีประสบการณ์ทางสายอาชญากรรมมามากกว่า20ปีเธอคนนี้ผ่านมาแล้วทั้งกรณีการจับผู้หลบหนีผู้ก่อการร้ายช่วยเหลือตัวประกันร็อกกี้บาลบัวตัวละครสำคัญของซิลเวสเตอร์สตาร์โลนตัวละครตัวนี้เจ้าตัวก็สร้างขึ้นมาจากชักเว็บเนอร์นักมวยเฮฟวีเวทชาวอเมริกันจากการดูแมตช์นี้นี่แหละครับแมตช์ที่เว็บเนอร์ต้องต่อยกับมูฮัมหมัดอาลีแบบเป็นรองสุดๆ สุดท้ายเจ้าตัวใช้ใจล้วนๆครับยืนอยู่ได้จนถึงยก15ก่อนที่จะแพ้น็อกไปในที่สุดนะครับนี่แหละครับแรงบันดาลใจที่มาของร็อกกี้บาลบัวนี่คือส่วนหนึ่งของตัวละครที่สร้างขึ้นมาโดยมีพื้นฐานจากชีวิตคนจริงๆนะครับกับเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทั้งเรื่องของสามีภรรยาที่ต้องตื่นขึ้นมาเป็นคนแปลกหน้ากันทุกเช้านักผจญภัยผู้ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ระดับโลกชายที่ใช้ชีวิตอยู่ในสนามบิน18ปีเต็มนักมวยที่ใช้ใจขึ้นเวทีทั้งที่ห่างชั้นกันแบบแทบจะไม่มีทางชนะเลยหรือว่าเรื่องของผู้ชายที่มีสมองและความทรงจำระดับที่วิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้เขาเหล่านี้นี่แหละครับที่ยืนยันกับเราว่าสิ่งมหัศจรรย์และเหลือเชื่อที่สุดในโลกสิ่งหนึ่งก็คือชีวิตของมนุษย์นี่แหละครับ